นะครับวันนี้ก็รถของผมนะครับสตรีมนะครับได้พังไปครับตอนนี้ก็กำลังซ่อมอยู่เลยต้องจำเป็นต้องเอาคันน้ำส้มออกมานะครับถ้าเกิดใครตาม Facebook ของผมก็คงจะรู้ว่าผมจะมีซาประตูอยู่1คันครับแต่ที่เราไม่ค่อยได้ขี่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีแอร์นะครับแล้วมันก็ขี่ลำบากมากมันเตี้ยเกียร์โฟร์ดีต่างๆครับแต่วันนี้มันจำเป็นที่จะต้องขับไปทำงานจริงๆนะครับเสียงก็ดังด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าก็เป็นรถรักของผมอีก1คันนึงนะครับแต่วันนี้ผมจะมีงานนะครับที่จะรวมกลุ่มดาร์คเรซิ่งที่จะเป็นรถแบบว่ากึ่งสเตย์กึ่งแดกที่สนามคลอง5นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีรถอะไรกันบ้างเจ๋งๆกันไหมนะครับดีไม่ดีวันนี้ผมอาจจะพาแบบว่าเข้าไปดูในรถแข่งแบบเขาเรียกไงไปนั่งในรถแข่งเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามแบงคอกแบล็กเอเวนิวนะครับพวกพี่ๆเขาก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับสำหรับรถแข่งที่จะเตรียมทำการแข่งขันในการดาร์คเรซิ่งนะครับซึ่งพี่มัดเนี่ยเป็นคนจัดนะครับร่วมกับพี่เอกมิคาโดก็จะมีตอนนี้ที่มาถึงแล้วก็จะมีพวกเซฟิโลนะครับ275แล้วก็Evo 3 S2000 Civic FC อะไรประมาณนี้นะครับเริ่มมาถึงแล้วก็มีแจ๊คต้องทำบุญด้วยครับเนี่ยเทสกันเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคันจะแรงขนาดไหนนะครับเราไปลุยกันวันนี้ไม่มีการเปิดเวลาครับวันนี้เป็นการแค่เอารถมาไลฟ์นะครับของ Boxer Racing ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูรถแต่ละคันอย่างละเอียดเลยผ่านงานได้เลยพี่ก็วันที่2กันยานะครับไงก็ฝากด้วย Dark Racing Day นะครับเป็นงานใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าคือสปอนเซอร์ก็ยังไม่มีก็คืออยากให้ทุกคนมาครับช่วยกันเพราะว่ามันก็อยากจะได้ทั้งขับ4ขับ2ขับหน้าว่ามันเป็นมันวิ่งรวมกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามาจอยกันปาร์ตี้กันสักครั้งนึงรวมในวงการอะไรเงี้ยครับอยากให้มาเยอะงานเหมือนแบบเน้นปาร์ตี้เน้นสนุกพี่ๆใช่ก็คือกติกาแต่ก็ยังคงมาตรฐานกติกาในการแข่งไว้อยู่ครับผมใช่ครับผมก็พยายามยังเรื่องกติกาก็ยังชัดเจนอยู่แต่ก็จะมีทุกรุ่นอยากให้ครบในเบนซินทั้งหมดนะฮะอ๋ออันนี้ก็คือรถที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงทางเป็นขันด้วยใช่ไหมใช่ก็จะมีEvoคันนี้ก็เร็วสุดในรุ่น FK ตอนนี้กำลังแรงเปิดรุ่นใหม่ FK อ๋อมีรุ่นใหม่ด้วยใช่ครับนี่เพื่อนโจสตอมสัมภาษณ์นี่นี่ไลฟ์เหรอเปล่าพี่อันนี้ผมทำสกู๊ตติดไปด้านเลยใช่ก็รวมๆแหละแบบที่มาหน่อยว่าพูดถึงที่มางานหน่อยเลยก็แบบทำไมคุยกันจริงๆก็แบบเหมือนรวบรวมกันแล้วก็แบบอยากสร้างสีสันงานแนวแบบแนวใหม่อะไรเงี้ยที่มันแบบให้มันดูมีสีสันให้มันแบบไม่ใช่เฉพาะรถเฉพาะจอดจงอะไรเงี้ยซึ่งงานนี้มันมีมานานแล้วแต่มันเริ่มจะซบเซาไปเมื่อก่อนมันเป็นเล็กๆเลยนะฮอตบอดอะไรอย่างนั้นใช่มันมีอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะดูกฎเมืองนอกพยายามที่จะดูว่าเมืองนอกเขาวิ่งกันยังไงมีรุ่นอะไรใหม่ๆแนวไหนให้รถมันวิ่งกันได้หมดอย่างข้ามรุ่นข้ามสายพันธุ์ Toyota Mitsu Honda อะไรอย่างเงี้ยให้มันวิ่งกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเฮ้ยโอ้โหไปงานเนี้ยอย่างไอ้เพชรเงี้ยเพื่อนผมก็เฮ้ยกูสู้ Evo ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตามตรงๆว่ารถ Evo มันก็อย่างรถปอยอย่างเงี้ย Evo 3มันก็แรงด้วยก็วิธีได้ง่ายก็จริงๆมันก็ควรเอาน้ำหนักมาว่ากันให้รถ Toyota เบาหน่อยนี่หนักหน่อยเอาน้ำหนักมาว่ากันให้มันวิ่งกันได้ให้มันแบบทุกคนยอมรับว่าเฮ้ยต้องยอมรับในกฎนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือรุ่นไฮไลท์เป็นรุ่น Open Unlimited Open Unlimited คือรถ275เนี่ยวิ่ง97ก็วิ่งกับอย่าง Honda ขับได้ที่เป็นยางนิ้วก็วิ่งเวลาใกล้กันก็วิ่งรวมกันวิ่งรวมกันหมด Evo ก็คือวิ่งรวมกันคืออะไรก็ได้คือขอคือเป็นคือไม่ค่อยมีคือทุกงานแข่งที่ผ่านมาจะจับแยกหมดแต่นี้เราก็คือคิดว่าอย่าง275วิ่ง97ได้ Honda วิ่ง96 95 Evo วิ่ง94 93ก็วิ่งในรุ่นเดียวกันได้อ๋อก็เลยเอามารวมกันได้ใช่คือยังไงก็อย่างนิ้วอันนี้ฝากขายของหน่อยฝากขายของหน่อยน้ำมันเครื่องเนี่ยครับน้ำมันเครื่องขายของได้เลยพี่ครับครับหมดคนนี้ขายอ๋อคนนี้ครับครับน้ำมันเครื่องผสมบอลลอนเซรามิกนะครับผมใช้กับรถ
สมรรถนะสูงครับผมแล้วก็เนี่ยสนามเนี่ยใช้ได้เลยครับสนใจติดต่อก็ตามแอดไลน์ครับผมแอดไลน์โรโตดิคไทยแลนด์หรือก็ไปที่เว็บไซต์โรโตดิคไทยแลนด์ได้เลยครับผมโอเคครับครับเดี๋ยววันงานวันงานมาเปิดบูธวันงานเดี๋ยวมาเปิดบูธลองคุยทีลองดูเขาอาจอยู่เขาถามว่าหมวกอะไรเนี่ยหมวกอะไรหมวกหมวกล่มหมวกอะไรไม่รู้ถ้าจะหูบอ่ะนี่ทำไงหูบอ่ะหูบมาอ๋อแล้วเวลาใส่ใส่ไงไม่ใส่นี่มีกิ๊บล็อกลงปึ๊บมาบโอ้โหนัดเด็กเลยนั่นแหละเปิดนั่นแหละไม่ได้เปิดยังไม่เปิดอีกแล้วเนี่ยฟังเราเลื่อนเองครับเดี๋ยวฟังเราจะถ่ายนักเตะมีไฟเชฟเสียนี่ครับต้องเลื่อนเองถ่ายเองล้างเองครับโมดิโอรังก็ต้องไม่เด็กล้างรถไม่ได้หรอโมดิโอรังรถ5 500ข้างหลังก็มีการซ้อมดริฟต์กันเกิดขึ้นครับน่าจะเป็น DJ Day ครับวันนี้มาทำการซ้อมดริฟต์เนี่ยครับก่อนไลฟ์ตอนนี้น้องๆของพวกผมกำลังทำการถ่ายแมกกาซีนครับ Evo 3 Evo 3คันนี้ก็ทำที่พี่น้อยสายใหม่นะครับก็เคยไปทำเชียงกงที่ญี่ปุ่นมาด้วยกันนะครับตอนนี้พี่น้อยแกก็ทำแต่ตัวแรงๆ Evo แรงๆออกมาเพียบนี่นะครับน้องพาผมกำลังปวดอยู่พอดีที่สนามปทุมมันมีเช่าสนามไปอ๋อก็เลยมาก็เลยมาลองหน่อยเพราะว่าพอดีเปลี่ยนหลายอย่างแล้วเดี๋ยวแข่งอาทิตย์นี้แล้วไงอ๋อเนี่ยมาโอกาสมาลองรถที่นี่เลยมีอีกครั้งเลือกคือไปซ้อมที่ราชบุรีเลยแต่ไม่ไหวไม่ไหวไกลไปไกลไปชงเองถ่ายเองล้างเองขับเองถ่ายเองขับเองด้วยนี่กุญแจอยู่นี่ซื้อต่อเลยก็ได้ด้วยอยากได้เนี่ยยิ่งอยากได้อยู่นะเมียไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วอ่ะมีอะไรจะพูดกับเมียผ่านคลิปไม่โชว์ก่อนขอตั้งเมียแค่นี้พอตั้งเมียแค่นี้พอกูอยากได้บอกแค่นั้นอันนี้บอกคนไหนโชว์หมูเกนด้วยใส่ครับพี่โอ๊ตดีซีไฟครับผมเฮ้ยแกเป็นโอ๊ตดีซีไฟเหรอขโมยรถบังมาบังขโมยรถบังขโมยรถบังด้วยเขานี่โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์นี่เป็นทุกอย่างจริงสวัสดีแล้วก็นั่งอู่ตัวเองแล้วก็ครับผมอ้วนลุงหนวดงี้เขาบอกว่าผมมาวิ่งในรุ่น2.5เรเดียน2.5เรเดียนแล้วก็นะงานนี้มีกี่คันอะไรเงี้ยอยากทุกคนมาแล้วก็แล้วเจอกันดาร์คเรซซิ่งเดย์อะไรเงี้ยทำเงี้ยครับพี่แล้วเจอกันดาร์คเรซซิ่งเดย์ชี้อะไรเงี้ยได้ป่ะครับลุงหนวดครับ1เทค1นะครับกล้องนี้ครับผม5 4 3 2คิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของซีบิกใช่ครับซีนะครับตอนนี้รถพี่นี่อยู่ไหนครับ
13476ครับ1347ทำอะไรไปบ้างเนี่ยก็มีชุดพวกชุดคิดของ BRD ครับอ๋อเป็นชุดคิดของ BRD ใช่ครับแล้วก็บวกกล่อง Honda แค่นั้นเองครับจริงๆอย่างพวก Civic ST เนี่ยตอนนี้คือเราทำแค่รอบๆดีกว่าใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มีรถที่ทำมีลูกก้านแล้วแต่ว่ายังกำลังทำอยู่อ๋อยังไม่ได้ออกมาวิ่งใช่ครับมีถ้าได้หนีแรงม้าจบที่เท่าไหร่ของผมนี่จูนไปล่าสุด224 224โอ้ครับเดิมๆ190หน่อยๆ100เดิม173 173ตามสเปคโรงงานขึ้นมา2ตัวกว่าครับโหล่าเลยนี่อยู่13แล้วก็มีแล้วก็ตัวที่รุ่นเลย34แล้วก็ทำแค่รอบนอกเดียวใช่ครับรอบนอกเดียวแล้วเกียร์ไหวไหมเกียร์ไหวครับยังไหวอยู่แต่ต้องขับรู้วิธีขับหน่อยต้องมีครับใช่ครับเสร็จแล้วก็บังไล่ผมแล้วบังไล่แล้วครับคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ960ครับ960แรงม้าตอนนี้ของคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับ1050ครับ1050นี่ครับเซฟไปเลยเวลาก็เวลาคันนี้960ครับ960เนี่ย OS ธรรมดาครับแล้วถ้าเกียร์ซิ่งเท่าไหร่ครับ 10.5 เอาเกียร์ซิ่งปุ๊บ10เลย 10.5 แล้วกลับมาขับเนี่ยโวคันนี้ของพี่ตอนนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ 10.3 ครับ 10.3 โอ้ภายในยังครบๆอยู่เลยนะครับแรงสภาพเดิมแรงม้า720กว่าตัว720กว่าตัวกับสภาพนี้ครับ700ม้าวัว3ตามยังปีศาจในคาบรถบ้านฉันดูไปเริ่มรถแชมป์รถแชมป์เฮ้ยนี่มันรถรถแชมป์นี่ว่ะเฮ้ยแชมป์ทั้งบุรีรัมย์ทั้งซุปอัพดูนี่มันดูไม่มีอะไรนะมันดูกระโหลกกระลานะมันได้แชมป์ตลอดนะนี่ชมอยู่จริงไอ้ภูมันดูกระโหลกกระลานะมันได้แชมป์นะผมได้แชมป์คนนั้นไอ้เหี้ยแม่กูนี่มาตลอดเลยไอ้เหี้ยวิ่งได้มันไม่ได้บ้างไอ้เหี้ยเลอะเทะใช่มั้ยครับพี่ครับผมดวงดีผมพยากรณ์ผมมาแล้วมันเป็นหัวได้ก็คือต้องมีชุดอ้าวเหี้ยอะไรครับอุณหภูมิประเทศไทยอากาศประเทศไทยไม่ได้เลยทำไมบ้านผมแดดออกมาลามินทาฝนตกหนักเมื่อกี้นี่เข้ามานี่ปากคลอง4เนี่ยหิมะเออทำไมโดนหิมะกัดเราหัวทองใช่สางอ้อยแม่เผาสางอ้อยใส่ยางในเพชรเครื่องแบบ15เป็นแดกเลยเดียวอย่างนี้ไม่ได้จะมันแบกรถสภาพแบบนี้เห็นรถเล็กๆนี้อย่าไปวิ่งเล่นด้วยนะรู้แล้วเราตั้งใจทำเต็มที่เพราะว่าสปอนเซอร์เราก็ไม่มีกันแล้วงานนี้แน่ๆ BO ครับ L 15เย็นไหมพี่แอร์เย็นไหมเฮ้ยแอร์เย็นว่ะนี่รถสตรีทของจริงไงยังเย็นอยู่เลยเย็นกำลังร้อนพอดีเลยนี่เรื่องอะกัดร้อนหาเรื่องไงหาเรื่องนั่งไงเดี๋ยวมาลองไปดูซิว่ารถสตรีทแรงขนาดไหนครับ BO มาOh, my God.
แล้วเลยแสบตายแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในอีโวที่มีพิกัด 10.3 แต่คือภายในทุกอย่างครบหมดนะครับวันนี้เราจะลองจากคลอง5ไปบางแสนนะครับวันนี้จะลองใช่ไหลออกไปดีกว่าพี่ไหลออกไปก็พอครับเอากินเอาฟิลครับดูนี่ว่ารถระดับคันนี้24ครับแต่ว่าบอดี้เราอาจจะสู้เขาไม่ไหวบอดี้เราหนักมันเป็นเรื่องที่เย็นอยู่ครับปากแชร์รัวๆครับไลค์รัวๆครับเป็นรายการด้วยกันวิ่งแบทเทิลเลยเฮ้ยข้าวกับบางมากเลยว่ะข้าวไปซะแล้วขับมาก่อนไปแล้วไปไหนแล้วไม่เรียกกลับมาก่อนเรียกกลับมาก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยให้เขาวนไปใหม่วนไปใหม่จะไม่ล้อออกไปได้แล้วพี่น้ำหนักล้วนๆโอ้โหสู้ไม่ไหวหนักหนักของดีไฟมันเท่าไหร่นะตันกว่าวันนี้ของเต็มเลยเบรกเบิกเยอะวันนี้ของเรียบย้อนไปโลกนะเจ็บกล้องไปอย่างเจ็บไปแล้วอ๋อของเขาเอาอัพเตอร์มาเก็ตนะพี่โจบอกมาเบอร์ใหม่มาจากอเมริกาครับบังบังถ่ายภาพนี่ให้เขาดูอนาคตโคโบแน่นอนอันนี้อนาคตไม่มีปัญญาซื้อเหมือนเดิมครับโชคดีครับรอพี่มัดก็หล่อแรงเจอกันครับพี่มัดได้สองมากพี่ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจครับวันนี้ก็มันกันสุดๆครับขอบคุณพวกพี่มัดด้วยนะครับที่มาจอยกันแล้วก็พวกลูกลิงทั้งหลายครับไหนๆพี่เสกได้ข่าวไลฟ์เยอะเหรอไลฟ์ไม่หยุดเลยหรอไลฟ์ไม่หยุดเลยไลฟ์ไม่หยุดเลยโอ้ยเดี๋ยวเดินเข้ามาทำไมวะโอเควันนี้ก็สนุกมากๆครับวันนี้พี่ๆเขาก็พาไปลองนั่งแล้วก็เทสรถให้ดูครับส่วนรถแข่งไม่สามารถนั่งได้เนื่องจากมันไม่มีเบาะมันอันตรายนิดนึงนะครับก็เกิดครั้งหน้าสตรีมท่านจะพาไปดูรถอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากงานของพี่ๆเขานะครับ Dark Racing จะจัดวันที่2กันยานะครับก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะลงแข่งก็ไปร่วมเขาได้นะครับผมแล้วก็กฎกติกาก็ไปเฟซส่วนตัวพี่ๆเขาทั้งหลายนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันไปดีกว่า